นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูทีคแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการประกาศผลรางวัลให้แก่ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาครับมาถึงรางวัลการนำเสนอผลงานโครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาหรือว่า RSC Project นะครับรางวัลชมเชยนะครับได้แก่โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับการเชื่อมโยงมาว่าเราทำโครงการนี้ได้อย่างไรอันนี้ถือว่าสำคัญนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะและที่สำคัญก็มีสไลด์ประกอบการพูดนะคะการนำเสนอด้วยซึ่งการนำเสนอของน้องโรงเรียนนี้และนวัตกรรมที่ว่านี้นะคะในเรื่องของการใช้ QR code ก็เป็นการทดลองใช้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้ผลนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุข้างนอกรั้วโรงเรียนใช้ QR code สแกนจะรู้เลยว่ารถของใครนะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รางวัลชมเชยที่2นะครับได้แก่โรงเรียนวีรวัฒน์โยธินนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับค่ะซึ่งการทำโครงการแล้วนำเสนอได้นะคะน้องๆต้องสังเคราะห์ปัญหาแล้วจริงๆถูกต้องครับนะคะถึงจะมีการทำโครงการเผยแพร่นะคะไม่ใช่แค่ภายในรั้วโรงเรียนด้วยนะคะจะเกิดอุบัติเหตุแบบเดียวกันนะคะนะคะเริ่มจากตัวเด็กเองนะครับใช่ค่ะชนรอบข้างผู้ปกครองรวมถึงหน่วยงานนะคะแล้วโรงเรียนนี้นะคะก็โดดเด่นค่ะคว้ารางวัลหลายๆรางวัลนะคะจากอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อวานที่ได้พูดคุยแล้วก็ได้ถ่ายภาพกับท่านกรรมการผู้จัดการนะคะท่านน่ารักมากนะคะนะคะในเรื่องของการที่จะมาถึงรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับที่3ระดับประเทศนะครับสำหรับการนำเสนอผลงานโครงการของชมรมได้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนี่เป็นแชมป์เก่านะครับวันนี้ก็ยังได้รับรางวัลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องความปลอดภัยตัวนี่แหละนะคะการพบปะและพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะมาถึงรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับที่2นะครับได้แก่โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมนะครับจังหวัดขอนแก่นและอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงโรงเรียนด้วยที่สำคัญเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งแต่ละโครงการนะคะที่น้องๆทำจะต้องมีกิจกรรมสนับสนุนนะคะกิจกรรมนั้นก็สามารถนำไปใช้ได้เลยไหมและโครงการนะครับไม่ใช่เป็นแนวทางนะครับจะต้องเป็นโครงการที่สามารถถอยหน้าถอยหลังนะและก็มาถึงรางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งระดับประเทศนะครับได้แก่โรงเรียนเทศบาลอำนาจนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแหมดีใจด้วยจริงๆมองแป๊บเดียวไปต่อได้หมดนะครับนามธรรมและที่สำคัญวัดได้ในเรื่องของคุณภาพปริมาณนะคะครับทุกอย่างสัมพันธ์กันครับใช่นำภาคีเครือข่ายในอดีตภาคีเครือข่ายที่ร่วมไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะคะเทศบาลในอำเภอนะคะมีงบสนับสนุนบ้านน้องสามารถขับเคลื่อนงานได้และเชื่อว่าได้ผลอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยครับวันนี้นะครับได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับการประกวดชมรมดีเด่นนะครับในรางวัลที่1สำหรับวันนี้ความรู้สึกในตอนนี้นะครับก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวนักเรียนทุกคนที่ได้เป็นสมาชิกชมรมถนนปลอดภัยจุดเด่นนะครับสำหรับที่เราได้รับรางวัลในครั้งนี้น่าจะเป็นนวัตกรรมของเราครับเป็นสมุดเล่มเล็กที่นักเรียนของเราเป็นคนทำขึ้นมาเองแล้วก็ใช้เองใช้งานได้จริงซึ่งจะมีอยู่ในห้องสมุดภายในโรงเรียนนะครับอ่ะเปิดเด็กๆครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆในโรงเรียนนะครับทำให้เขาเข้าใจแล้วก็รู้ถึงเครื่องหมายจราจรมากขึ้นครับ
สำหรับผมนะครับผมรู้สึกดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรม RSC นะครับรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาทำความดีให้กับประเทศอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของน้องๆดูซิว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลที่1ไปครองครับเราไปติดตามกันเลยครับเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพวกเราชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญค่ะวันนี้เรามีโครงการมานำเสนอภายใต้คอนเซ็ปต์พวกเราคิดพวกเราทำพวกเรานำเสนอซึ่งมีทั้งหมด3คนได้แก่1นายวิทยาหันกิรังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประธานชมรม2เด็กหญิงสิริกรวันชัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เหรัญญิกชมรมและหนูเด็กหญิงทักษพรผ่องแพ้วนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รองประธานชมรมค่ะพวกเราต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดำเนินงานของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลอำนาจขอเรียนเชิญค่ะครับสำหรับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนของพวกเรานะครับเป็นโรงเรียนที่มีขนาดกลางนะครับมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น430คนนะครับนักเรียนของเรานะครับเดินทางมาโดยรถส่งนะครับจำนวน198คนนะครับปั่นจักรยานจำนวน11คนนะครับเดินเท้าจำนวน19คนนะครับขับขี่รถจักรยานยนต์หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับจำนวน202คนครับความเป็นมาของชมรมเรานะครับจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่นะครับไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายจราจรและยังปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างไม่ถูกต้องเช่นการข้ามถนนการเดินเท้าการปั่นจักรยานและการขับขี่รถจักรยานยนต์ครับเราจึงมีการปลูกสร้างให้นักเรียนของเรานะครับรักความปลอดภัยและมีวินัยจราจรครับโดยได้รณรงค์นะครับให้นักเรียนของเราสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกนะครับได้รับงบประมาณจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยนะครับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนเรานะครับจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2553ครับวัตถุประสงค์ของโครงการของเรานะครับ1เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนของเรานะครับมีความรู้ความเกี่ยวข้องกับวินัยจราจรครับ2ให้นักเรียนของเรานะครับมีวินัยจราจรและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติครับ3ให้นักเรียนของเรานะครับนำวินัยจราจรความรู้เรื่องวินัยจราจรนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับการที่จะทำให้ชมรมประสบผลสำเร็จมีอยู่3ขั้นด้วยกันนะคะ1ขั้นปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาลอำนาจได้ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกซึ่งมีโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอลืออำนาจและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและยังมีโครงการเสียงตามสายโดยให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและความเข้าใจในเครื่องหมายจราจรค่ะ 2. ขั้นขยายผลและเอนรงในโรงเรียนชมรมของพวกเรานะคะมีการเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่สำเร็จการศึกษาออกไปเพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการชมรมจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับถนนปลอดภัยสถานศึกษาเช่นกิจกรรมประกวดบ้านข้างบายสีกิจกรรมประกวดบ้านขบขันและกิจกรรมสมุดเล่มเล็กเพื่อเสริมทักษะในการอ่านและเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยค่ะ 3. ขั้นมาตรการควบคุมและประกาศยกย่องคณะกรรมการชมรมถนนปลอดภัยสถานศึกษาได้กำหนดมาตรการควบคุมโดยใช้ใบสั่งในการติดตามพฤติกรรมอันพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์เพื่อเสริมสร้างในจราจรและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติตามกฎจราจรแก่นักเรียนค่ะการจัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณประจำปี2559งบสนับสนุนของบริษัทกลางจำนวน 8,000 บาทงบสนับสนุนจากโรงเรียนเทศบาลอำนาจจำนวน 9,000 บาทโครงการกิจกรรมเด็กไทยใส่ใจจราจรซึ่งเราใช้จ่ายในการทำกิจกรรมทั้งหมด5รายการรวมเป็นเงิน 17,000 บาทค่ะการดำเนินงานของชมรม 1. การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้บริหารในสถานศึกษา
รมที่เป็นหูโดยได้รับความร่วมมือที่ดีมากจากนายอำเภอลืออำนาจนายกเทศมนตรีตำบลอำนาจและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลอำนาจโดยมีการบรรจุเป็นแผนงานโรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการติดตามขับเคลื่อนมีการบรรจุเป็นวาระในการประชุมและมีงบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะ 2. การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนตระหนักในเรื่องความปลอดภัยโดยจัดให้มีป้ายจราจรป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัยผังจราจรป้ายกิจกรรมชมรมเปิดให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและมีห้องประชุมชมรมค่ะ 3. ความมีประสิทธิผลและความยั่งยืนต่อเนื่องของกิจกรรมความปลอดภัยชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาได้ส่งมอบโครงการให้คณะกรรมการชุดใหม่เพื่อสานงานอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการออกระเบียบมีบทลงโทษและมีของรางวัลให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างต่อเนื่องโดยมีการสอดแทรกในรายวิชาค่ะ 4. กระบวนการควบคุมและติดตามประเมินผลชมรมของพวกเรานะคะมีการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนโดยมีเพจชมรมถนนปลอดภัยสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลนาฏได้มีกระบวนการในการติดตามควบคุมและประเมินผลโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมีหน้าที่ชัดเจนและคณะทำงานปฏิบัติงานจริงค่ะ 5. การบรรลุต่อเป้าหมายและพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นชมรมของพวกเรานะคะมีการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่บรรลุตามเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและสถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและคณะครูนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปีพ.ศ. 2515จนถึงปัจจุบันนี้และมีการขยายผลไปสู่ชุมชนภายนอกและนักเรียนในโรงขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยออกนอกสถานศึกษาและชมรมของพวกเรานะคะยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยร่วมรณรงค์ประชามติด้วยค่ะเรายังได้จัดทำสมุดเล่มเล็กเป็นสื่อให้สมาชิกในชมรมได้ดูและศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรเมื่อจัดทำเสร็จแล้วชมรมเราได้ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านเบื่อยซึ่งเป็นโรงเรียนที่ชมรมของเราได้ไปขยายเครือข่ายและทำกิจกรรมร่วมกันในปี2559จากกิจกรรมที่ทำยังมีประโยชน์ที่ได้รับคือ 1. สมาชิกในชมรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรและปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัย 2. สมาชิกในชมรมมีวินัยจราจรและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติตามกฎจราจร 3. สมาชิกในชมรมนำความรู้เรื่องวินัยจราจรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและที่สำคัญตั้งแต่ปี2559โรงเรียนเทศบาลอำนาจยังไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะสุดท้ายนี้ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสัญญาว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ดีตลอดไปขอบคุณค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมครับคือผลงานนะครับของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับ91แห่งทั่วประเทศครับเราคัดมา91แห่งซึ่งมีชมรมเหล่านี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลายร้อยแห่งนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์เล็กๆนะครับของประเทศไทยนะครับที่จะไปทำเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็หวังว่านะครับเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นะครับเมื่อเติบโตขึ้นนะครับจะทำให้สถานการณ์อุบัติเหตุในประเทศไทยได้ลดลงนะครับและผมเชื่อนะครับว่าชมรมเหล่านี้นะครับก็จะสามารถขยายงานเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยได้ต่อไปนะครับและเมื่อมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ไหนนะครับทางรายการขีดอุบัติเหตุนะครับก็จะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับในการที่ไปรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ